ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็ยังมีพูดคุยกันอยู่เนาะนะคะอีกหนึ่งสายสดค่ะลงทะเบียนได้เลยที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามส่งมาที่422-1606นะคะก่อนจะพูดคุยกันต่อเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรรายวันของวันนี้นะคะทั้ง12ราศีให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้การงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะดีที่สุดเพราะว่าวันนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะส่วนการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบแต่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีเวลาให้คิดและตัดสินใจส่วนความรักอาจจะเหงานิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ไกลกันแต่หากว่าอยู่ใกล้กันก็จะมีโอกาสทะเลาะกันได้วันนี้ชาวราศีมังกรระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมการงานนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้หาข้อมูลให้มากๆระวังจะเข้าทำนองหนีเสือปะจระเข้ส่วนการเงินการลงทุนวันนี้สอดคล้องกับเรื่องของงานนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนความรักวันนี้ต้องหนักแน่นเพราะว่าจะมีแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกจุกจิกแล้วก็รำคาญหัวใจสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะวันนี้งานทายดีมีเกณฑ์ได้รับผลจากการเดินทางด้วยนะคะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายการเงินนี้ไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆนะคะต้องระวังเรื่องของเงื่อนไขและข้อผูกมัดต่างๆความรักหัวใจเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานนี้ไม่ว่าจะอยู่ระดับตำแหน่งไหนให้พยายามแสดงสภาวะความเป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในเรื่องที่สำคัญถ้าเรื่องของการเงินไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะในเรื่องของการเงินและการลงทุนความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่ตัดสินใจอะไรก็ถือว่าดีทั้งนั้นสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภงานด้านดีนะคะคือมีความสำคัญมีคนเข้าหานะคะแต่ที่ต้องระวังคือจะไม่มีเวลาให้งานในหน้าที่ส่วนการเงินคนที่กำลังมีปัญหาให้อดทนคนที่ยังไม่มีปัญหาก็อย่าได้ประมาทและเรื่องของความรักระวังมีปัญหาเพราะคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจพฤษภวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนการงานให้สะกดจิตตัวเองไม่ว่าได้รับมอบหมายงานอะไรต้องเชื่อมั่นก่อนนะคะว่าทำได้ส่วนการเงินค่ะต้องสำหรับการทำธุรกรรมวันนี้ต้องทำแบบลับๆหรือว่าไม่เปิดเผยความรักค่อยเป็นค่อยไปนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนและสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎกรกฎวันนี้การงานเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะคะแม้เวลามีปัญหาก็ให้สงบปากสงบคำส่วนการเงินค่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุหรือมีอุบัติเหตุที่ทำให้คุณจะต้องเสียเงินได้นะคะความรักไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่แล้วระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะกรกฎวันนี้ก็ระวังอุบัติเหตุด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์งานวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็อย่าลืมนึกถึงวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่คุณเคยกำหนดเอาไว้นะคะส่วนการเงินต้องใช้ฝีมือหน่อยเพราะว่าวันนี้หลายเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดและความรักค่ะพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันเพราะวันนี้คิดอะไรไม่เหมือนกันนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีกันการวันนี้นะคะงานมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานการเงินถ้าหากว่าติดขัดหรือว่ามีปัญหาวันนี้ให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าและสหายเดิมความรักหัวใจค่ะเชื่อเรื่องของพยายามเถอะนะคะไม่ว่าจะง้องอนหรือว่าทำคะแนนคุณทำได้นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีตุลการงานบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอยากได้มิตรภาพที่ดีก็ต้องหยิบยื่นความเป็นมิตรให้คนอื่นก่อนส่วนการเงินทรงๆกลางๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาสภาพคล่องอะไรมากมายและความรักนะคะคนที่มีคู่ให้หาเวลาดูแลกันส่วนคนโสดอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีพิจิกนะคะการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพียงแต่ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์
ส่วนการเงินอย่าดื้อรั้นนะคะอย่าพยายามเอาชนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนและความรักวันนี้พิจิกทายดีนะคะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจก็มีโอกาสที่จะประนีประนอมกันได้สีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานวันนี้ไม่ต้องตามใจใครนะคะมีจุดยืนที่ชัดเจนทำอะไรก็ให้คิดถึงภาพรวมเป็นหลักด้วยส่วนการเงินเผื่อเหลือเพื่อขาดไว้บ้างลงทุนวันนี้กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงความรักหัวใจเน้นคนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องก็ได้และสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะก็ชมไลฟ์สดได้ด้วยเนาะเอาละค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสด024960493-4 นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะกดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะจากคุณโอ๊กนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มกราคมปีพ.ศ.27ค่ะอาจารย์เวลาเกิดอยู่ที่17:04 นะคะสมัครงานไว้มีโอกาสจะได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับถ้าพอปีตกอลิก็ถามว่าพอจะมีโอกาสหรือไม่คือเกณฑ์งานมันก็เสียอยู่เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือเกณฑ์งานใหม่เนี่ยพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือสีก็แตะฉะนั้นก็ต้องหาคอนเนคชั่นขวนขวายหน่อยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะจะแก่กว่าเราหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าเขาสามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ในความหมายคือผู้ใหญ่เหมือนกันฉะนั้นหาเองคงไม่ได้ครับต้องหาคอนเนคชั่นหาคนช่วยทำบุญเสริมนะบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณอนุสรนะคะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.25นะคะเวลาเกิดคือ4:30 อยุธยานะคะยังไม่ทำงานนะคะจะทำงานอะไรดีการเงินเป็นไงบ้างคะหมายถึงว่าย่าง36แล้วยังไม่ได้ทำงานเลยหรือเปล่าหรือว่าว่างงานอยู่คือตอนนี้ไม่แปลกที่ถามแบบนี้เพราะกรรมะเป็นกาลีอยู่นะครับฉะนั้นปีนี้จริงๆก็ถามว่าถ้าลงทุนใหญ่ผมก็ไม่เชียร์นะอาจจะต้องรอให้เลยผ่านย่าง37ไปก่อนถามว่าอาชีพอะไรที่ฉลกกับพื้นชะตาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมถือว่าดีนะสมุนไพรหนวดแผนโบราณนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์ก็ได้เดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่จันเอานี่แหละกลุ่มนี้แหละถือว่าฉลกที่สุด กับพื้นชะตาแล้วครับค่ะแล้วสภาพคล่องการเงินล่ะคะไม่ได้ทำงานนะเนาะก็แต่แต่กับแปดดาวการเงินเนี่ยยังพอให้มีจับจ่ายใช้สอยนะแต่ระวังจะมีคนมาเบียดเบียนขอหยิบขอยืมเนี่ยไม่ให้นะระวังจะเป็นหนี้เสียฉะนั้นช่วงนี้ศึกษาข้อมูลก่อนในสิ่งที่ฉลกนะครับหรือแม้สิ่งอื่นที่คุณอยากจะทำแหละแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนนะครับเพราะว่าเกณฑ์งานมันยังเสียอยู่ของคุณปีจรนี้ให้ถ้ามีสถานพยาบาลไหนเนี่ยเขาเปิดรับบริจาคสร้างตึกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาขอให้ทำค่ะมีบ้านเลขที่ด้วยทับ8ค่ะราหูนะก็ในเรื่องเป็นบาปประเคาะดวงนึงแหละการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแม่บทของดาวก็บอกไว้ชัดโมเมาราหูอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะมังชรแล้วปิดไปที่เลข8มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณไม่คุณดะขออภัยนะคะคุณคเนศเหรอคะคุณคเนนะคะเกิดวันศุกร์ที่10มกราคมปีพ.ศ.34นะคะเวลา 4:59 นาทีนะคะปีนี้ดีไหมทั้งการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ไหมคะ10มกราคมปี34ใช่ไหมลูกใช่ค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะไม่ใช่อันนี้คือจะบอกว่าแปลงวันไม่ได้แหละเพราะนี่อันนี้กลับกลายเป็นว่าบวกไปอีกหนึ่งเช็คข้อมูลให้ดีนะ10มกราคม34ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับรบกวนตรวจสอบนะนะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะคุณออยนะคะ23ธันวาคมปีพ.ศ.35วันพุธนะคะเวลา 18:18 นาทีตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่นะคะดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะควรทำงานเกี่ยวกับอะไรดีคะ
นะวงกลมก็ตกปุตตะนะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วก็ยินดีกับสมาชิกใหม่แล้วอย่างที่บอกนะคุณออย ถ้าไม่รังเกียจอยากจะให้ผมตั้งชื่อให้ผมยินดีนะสำหรับชื่อน้องที่กำลังจะเกิดนะครับแต่ปีนี้ให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานพยาบาลที่คุณจะไปคลอดนะแล้วก็ลองดูว่าก็คือขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยนะถ้าคุณแม่คุณลูกแล้วลองดูว่าส่วนใหญ่คนนิยมจะนำอะไรมาถวายท่านให้คุณถวายแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานทำอะไรดีคะพุทธมหาอุดก็เดี๋ยวอาจารย์มีอันอื่นไหมพุทธมหาอุดก็เชียร์ในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับพุทธแหละการเป็นเซลล์ก็ได้การเป็นคนกลางในหน้าก็ได้นะพวกงานขายตรงการซื้อมาขายไปจับแพะชนแกะและกินส่วนต่างถ้าเป็นธุรกิจโดยเฉพาะก็พวกสเตชันนารีนะฮะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารพวกนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าถนัดถ้าถนัดนะจ๊ะก็ยินดีด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนอกคุณแม่ท่านต่อไปมาเลยค่ะมาเลยจ้าเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ปี06เวลาบ่าย 2:55 นาทีจะมีเรื่องคดีความไหมคะถ้ามีจะชนะไหมคะผมแอบกลัวแบบเหมือนถูกฟ้องถ้าฟ้องเขาแล้วอาจแอบกลัวแบบจะมีการฟ้องกลับแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยยังอยู่นะครับพยายามอย่าให้มีถ้าสมมุติว่าไม่มีเรื่องมีราวเนี่ยถ้าประนีประนอมยอมความกันได้ก่อนจะถึงชั้นศาลในพวกนี้ผมว่าดีกว่าเพราะว่าในดวงบอกว่ามีแล้วก็ไม่ได้ว่าเราจะได้เปรียบค่ะนะไม่ดีพยายามเลี่ยงละกันนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์646ค่ะเบอร์โทรไม่ได้เสียนะพุทธสุขคือคู่ธาตุธาตุน้ำนะความสงบร่มเย็นมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะคะปีพ.ศ.23เวลาเกิดคือบ่ายโมงตรงถามเรื่องของการเงินการงานหนี้สินสุขภาพตอนนี้ติดขัดไปทุกด้านเลยค่ะอาจารย์เป็นทุกข์มากวันอาทิตย์อาทิตย์ถูกต้องบ่ายโมงบ่ายโมงกรุงเทพมหานครคิดอยู่แล้วก่อนจะดีดข้อมูลลงไปในคอมต้องไม่พิจิกกระพฤกษบอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็สิงเสาทับดวงชะตาใครโดนเสาทับเนี่ยคือไฟจะมี2 อย่างถ้าไฟลุกพลึบลุกโชนคือดาวอาทิตย์วอดเดียวจบแต่เสาคือไฟสุมขอนเคยเห็นไหมฮะถ่านร้อนๆน่ะไม่ได้ร้อนแรงแต่ร้อนระอุอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นแบบนั้นดาวเสาในแง่ของแม่บทก็บอกคือความประทมทุกข์กำลังจะบอกว่า สองถึงสามปีที่ผ่านมาเป็นอย่างที่คุณบอกนะครับสุขภาพเป็นก็หายช้าเรื้อรังนะเสามีปัญหาเรื่องงานบางคนตกงานบางคนออกจากงานผลประกอบการไม่ดีซึ่งมันก็ส่งผลถึงสภาพคล่องอยู่แล้วแต่เป็นกำลังใจให้ว่าหลังวันที่1ธันวาคมนี้ไปแล้วจะดีขึ้นแต่มันจะมีโซนของมันนะโซนที่ต้องระวังให้หนักๆก็คือหลังวันที่6กันยาจนถึง1ธันวาคมเนี้ยและประเด็นสำคัญคุณเกิด7กันยาด้วยพอคุณเกิดเลยวันเกิดเสาเป็นกาลีซะอีกฉะนั้นหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจนถึง1ธันวาเนี่ยเซฟนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกเรื่องเลยแล้วก็หาโอกาสไปทำบุญกับวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างอ่ะพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดยึดที่เลข10บาท10เหรียญ100นะแล้วก็ในเรื่องของมหาทักษะดวงไม่ค่อยโกหกค่ะเมื่อกี้เสาทับมหาทักษะพุทธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูเหมือนศุกร์กับเสาอ่ะศุกร์เข้าเสาแทรกเหมือนกันอันนี้พุทธเสวยราหูแทรกฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้ทำได้เลยไม่ต้องรอวันเกิดให้คุณไปบูชาพระพุทธคุณอยู่จังหวัดกทม.นี่เลยฮะไปสะพานพระราม8วัดอินค่ะไปเช่าบูชาหลวงพ่อโตซึ่งสมเด็จพุทธชันโตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างให้อัญเชิญมาบูชานะพระคาถาคือพระชินบัญชรปุตตะกาโมละเปปุตตะร่ายจนจบควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเนาะตอนนี้อีกหนึ่งสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะทุกคนก็เสียงปิดคู่ฮัลโหลค่ะสวัสดีครับครับผมจากคุณอะไรคะอันนี้สายผู้ชายครับ
อ๋อรายการเปิดดวง12ราศีครับค่ะใช่คุณพงษ์หรือเปล่าคะใช่ๆครับคุณพงษ์คะกำลังพูดคุยอยู่กับอาจารย์แล้วนะคะครับครับครับผมขอทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยค่ะก็เกิดวันอาทิตย์25มกราคมค่ะครับเวลาประมาณก่อน6โมงอ่ะ 4:30 น.เอ้ย 6:30 น.คือ6โมงอ่ะเย็นหรือว่าเช้าคะเย็นครับเย็นนะคะ 17:30 น.ถึง 18:00 น.เนาะพ.ศ. อะไรครับพ.ศ. 2491ครับ2491นะคะวันอาทิตย์จ้ะช่วงเย็นๆเนาะครับครับอ่ะวันนี้คุณพงษ์มีอะไรจะสอบถามเชิญเลยครับเชิญค่ะถามเรื่องโชคลาภแล้วครับตัวทั่วไปโชคลาภเสียงค่อยมากเลยฮะถ้าในแง่ของโชคลาภโดยตรงเนี่ยหมายถึงการเสี่ยงโชคอ่ะนะฮะพูดกันตรงๆแบบนั้นดวงเนี้ยด้วยพื้นชะตาผมไม่เชียร์อยู่แล้วถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆอันนี้ไม่ว่ากันแล้วอาจจะให้คนอื่นเลือกให้อย่างสมมติถ้าซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยก็อาจจะให้คนอื่นหยิบให้นะคนขายหรือว่าคนที่เรารักใคร่ก็ได้แต่โดยรวมผมไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง70แล้วนะครับคุณพงษ์ใช่ครับ70ครับจ้ะที่อยากจะเตือนเนี่ยผมเน้นในเรื่องของสุขภาพนะปีนี้ในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกต้องระวังเยอะๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังปีนี้เสาร์กับอังคารเสียและอีกกลุ่มนึงฮะปัญหาสุขภาพในช่องท้องนะขอโทษเกี่ยวกับพวกเคยไปเช็คพวกระบบสืบพันธุ์ไหมต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยการขับถ่ายเบาเงี้ยเคยไปเช็คไหมฮะไม่เคยครับได้ไปตรวจร่างกายบ้างไหมครับเคยไหมไม่ตรวจแต่ว่าตาตามาตาต้อจ้าเป็นต้อมาแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นไม่ชัดครับครับคือไม่เป็นไรเรื่องตาผมมองว่าก็รักษาไปตามอายุแหละคนอายุ70มันก็มีปัญหาเรื่องต้ออยู่แล้วแต่ผมแอบกังวลนะจ๊ะก็คือไปตรวจสุขภาพหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของระบบต่อมพูดง่ายๆผู้ชายอ่ะแล้วของคุณคือดาวสุกเสียนี่คือต่อมลูกหมากผมเน้นเลยลูกหมากต่อมลูกหมากไตนิ่วอะไรพวกนี้ไปเช็คนะครับแล้วก็เนี่ยปีนี้ระวังจะเดินจะเหินอะไรพวกนี้นะพวกกล้ามเนื้อกระดูกระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับนะเสี่ยงโชคไม่เชียร์ก็ฝากทําบุญเสริมหน่อยละกันนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกําลังขอให้ทําค่ะนะอย่างเมื่อโหวันที่ฟังอาจารย์เคยพูดว่าวันที่4สิงหาค่ะหูยายน่ะดวงดีขึ้นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าพอเวลาเกิดนี่คือ5โมงครึ่งตอนเย็นใช่ไหมจ๊ะครับส่วนพระอาทิตย์ตกดินครับถึง6โมงโดยประมาณเนาะครับเกิดจังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับนครปฐมครับเดี๋ยวลองว่ากันที่ในเรื่องของลัคนาดูบ้างแหมแต่เวลาเกิดนี่มันคาบเกี่ยวเหลือเกินนะแป๊บนึงนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งกรกฎแล้วก็สิงห์นะครับ อย่างนี้ถ้าจะให้ความสำคัญว่าคุณจะเน้นเรื่องเสี่ยงโชคดีไหมนะเพราะดาวราหูเป็นเรื่องของโชคลาภเนี่ยผมยังพูดเหมือนเดิมว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งกรกฎแล้วก็สิงห์นะเป็นได้ทั้งกรกฎแล้วก็สิงห์มีจุดสังเกตแบบนี้มังกรไม่นั่นเนี่ยไม่เกี่ยวมังกรเนี่ยมังกรคือการจัดแบ่งตามราศีไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่ากรณีถ้าไม่รู้เวลาเกิดแต่ถ้าเกิดสามารถล่วงรู้เวลาเกิดได้เนี่ยเราก็จะกำหนดลัคนาได้ลองสังเกตดูก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินสภาพคล่องบ้างนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นสิงห์นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเป็นกรกฎเนี่ยคุณจะติดขัดหรือมีปัญหาเรื่องเงินมากๆอยู่อย่างเดียวอันนี้เป็นกรกฎอันนี้ลองสังเกตดูในช่วงประมาณปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะปีพศ558ก็เคยถูกหวยแล้วก็หลายเงินอยู่แล้วผ่าตามมาแล้วไม่ดีขึ้นนะผ่าตามมาแล้วเดือนทิ้งหนักมาไม่ค่อยดีขึ้นเลยค่ะคือเรื่องนั้นเรื่องนึงส่วนหนึ่งนะก็ว่ากันตามดวงไปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะครับตอนนี้กาลีมันจี้ดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของตาโดยตรงเนี่ยนะครับก็
ก็ต้องรักษาและอาจจะต้องใช้เวลาที่ต่อเนื่องทำซ้ำก็ได้นะเผื่อใจไว้หน่อยปีนี้อาจจะเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่สายแรกอ่ะอาจจะต้องมีการแก้ไขหรือว่ารักษาต่อเนื่องอันนี้เผื่อใจไว้นะครับและทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนดูทรงแล้วน่าจะเป็นสิงห์ดูทรงแล้วน่าจะเป็นสิงห์ตอนเด็กๆ3 ปีกว่าผมเคยลมมามากค่ะนะครับจ้ะน่าจะเป็นสิงห์ฮะน่าจะเป็นสิงห์น่าจะเป็นสิงห์นะก็ไม่เป็นไรฮะการทำบุญเสริมที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องของสุขภาพทางสายตาเนี่ยก็เผื่อใจไว้หน่อยอาจจะต้องมีการรักษาให้ต่อเนื่องค่ะแต่ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับปีนี้อย่าเพิ่งกังวลเนาะเพิ่งเดือนเดียวจ้ะนะคะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณพงษ์คุณพงษ์ไปแล้ว okay. นะคะเอาเป็นว่าเอายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะคะลงทะเบียนต่อเลยนะคะคุณพงษ์ขาเดี๋ยวคุยกับน้องทีมงานหลังไมค์เนาะเดี๋ยวคุยกับน้องทีมงานนะครับคุยทีหลังครับครับนะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวโทรใหม่ครับครับผมอย่าเพิ่งวางค่ะอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวน้องทีมงานจะค่ะได้ครับจ้าสวัสดีจ้าครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามีอีเมลมาด้วยนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความคำถามส่งมาทางช่องทางอีเมลได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ